บายดีสวัสดี PFC เบอร์ทุกคนมือนี้น้องลีกับน้องหนิงน้องลีสิพาน้องหนิงมาขึ้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตของสาวลาวขึ้นครั้งแรกก็คือขึ้นยุทธ์เลยคือน้องลีเลยน้องลีขึ้นยุทธ์ครั้งแรกก็คือจากกรุงเทพมาอุดรและทีนี้เข้าใจผิดก็คือคิดว่ารถไฟยุทธ์มันจะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3น้องลีก็เลยเข้าใจว่าอันแบบมันคือกันนะแต่ความจริงคือต่างกันทุกคนมือนั้นน้องลี่ขึ้นมาก็คือชั้น3จากกรุงเทพมา FC ยังงึดว่าน้องลี่นั่งมาได้จังได๋จากกรุงเทพมาอุดรเก่งมากๆเพิ่นว่าอันน้องลี่กับบ่ฮู้เลยเนาะว่าเก่งตรงไหนเพราะว่ามันก็ก็พอนั่งได้ก็บ่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแล้วทีนี้เฮามาซื้อตั๋วไปหนองคาย2คน50บาท 25,000 ก็คือคนละ25บาทคนละ10คนละ30อ่ะรวมทั้งเบิด50,000เออคนละ 15,000 กีบทุกคนเนาะโอเคนี่ก็คือใกล้ถึงเวลาอันควรแล้วทุกคนน้องลี่กับน้องหนิงก็จะได้ขึ้นรถไฟไปอุดรจากหนองคายไปอุดรครั้งแรกไปซื้อตั๋วเมื่อกี้นี่อันเพื่อนก็ถามว่าเอออันมาทำไมเห็นไหมถามน้องลี่เนาะเพิ่นอ่านซื้อยูพาสปอร์ตน้องลี่ก็ว่ามาถ่ายคลิปเออทำยูทูบแล้วเพิ่นก็เอาซื้อยูทูบไปเพิ่นแล้วเพิ่นก็ติดตามยูทูบเบอร์ลาวหลายคนโอ้สถานีรถไฟหนองคายนี่คนซื้อตั๋วนี่นะเพิ่นลมม่วนทุกคนเนาะโอเคไปเดี๋ยวขอซื้อขึ้นรถไฟกันเลยทุกคนขบวนที่น้องลี่ขึ้นนี่เป็นขบวนที่3แม่นบ่แล้วหันไปดูขบวนสุดท้ายทุกคนว่าอันนี้เป็นรถเตียงนอนรถเตียงนอนน่ะหรูมากนี่อันนี้ก็คือเป็นรถชั้นเพิ่นเอิ้นว่าชั้น2จะได้รถจะได้ที่นั่งแบบปิ้นไปคือรถบัสแต่ว่าถ้าเป็นชั้น3ฮันสิปิ้นหน้าหากับอันนี้ตอนแรกเฮาก็งงเพราะว่าขึ้นครั้งแรกก็คือขึ้นยู่ไทยเลยและ FC ก็มักเม้นบอกว่าอยู่ลาวมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงทำไมมาไทยแล้วยังงงเอ้าก็แนวอยู่ลาวเฮาก็บ่ได้ขี้เนาะมาครั้งแรกยู่ไทยเลยก็งงเดี๋ยวนี้แหละมีที่วางของก็มีพัดลมก็มีแต่ว่าตัวนี้เพิ่นบ่เปิดนะโชคร้ายมากเลยเธอแล้วนี่ฉันขี่ก็บ่ถือพัดลมแม้แต่นิดเดียวยังนี่ตอนนี้จากในรถไฟก็สิออกเลยเด้อทุกคนเด้อรถไฟออก 6:50 ตอนนี้กับบ่แน่ไปฮอดอุดรบ่แน่ใจว่าสิจักโมงเด้อนี่อันนี้จะเป็นรถไฟที่หรูมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะสิมาขึ้นรถไฟสั้นนี้ไปกรุงเทพทุกคนเดี๋ยวเจอกันไว้เจอกันเด้อกรุงเทพอยากขึ้นสั้นนี้มากเพราะว่ามันนอนได้ไงโอเคไว้เจอกันตอนรถไฟออกเอ้าเป็นเด้อเมื่อกี้นี้ตอนย่างมาน้องนิ่งบอกเลยฉันต้องเจออะไรที่มันตื่นเต้นอีกแล้วหรอครั้งแรกในชีวิตเนาะยังขึ้นรถบ่ทันตอนแรกเมื่อกี้นี่อันพี่เพิ่นก็ถามว่าสิขึ้นรถอันไปกับพี่บ่หรือว่าสิอันขึ้นรถไฟน้องลีกับน้องหนิงก็เลยตอบว่าเอารถไฟแล้วกันเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตต้องลองอุ๊ยแต่ว่าที่แปลกก็คือนั่นมีภาษาลาวนำนี่มีทั้งไทยอังกฤษแล้วก็ลาวมาหนองคายนี่ก็คือเอาเพิ่นก็ยังว่าอยู่อันหนองคายนี่มีที่ภาษาแม่นอยู่หนองคายนี่ก็คือเห็นภาษาลาวค่อนข้างหลายเดี๋ยวไว้มีโอกาสที่ถ่ายคอนเทนต์นี้เพราะว่ามีคนลาวเพิ่นขอมาโอเคไว้เจอกันตอนรถออกตอนนี้รถไฟออกแล้วเตียงนอนนั้นส่งสีคัดเนาะ
นี้ฝนตกอัดหน้าสร้างไว้เรียบร้อยแล้วมันขึ้นเตือนอยู่นะฮันว่าสิมีฝนคิดว่ามันคิดตัวตกแพ้ได้นี่อยู่บ้านเฮามันเตือนกระยาได้แต่ว่ามันตัวนะทุกคนเฮาก็เลยว่าบ่ค่อยเชื่อเนาะตอนนี้ฮอดแล้วทุกคนเฮาก็ลงเรียบร้อยละเดี๋ยวท้าเบิ่งรถไฟออกก่อนเนาะมาจึงสิไปใช้เวลาในการเดินทางน่าจะบ่ฮอดชั่วโมงตอนนี้ก็ 7:00 น.หรือว่า 1:00 น.กว่าแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวท้ารถไฟออกแล้วเฮาจึงสิไปเป็นโดยความรู้สึกครั้งแรกเจ็บหัวผมรู้สึกครั้งแรกของหนิงคือเจ็บหัวเลยค่ะทุกคนคือว่าตื่นเต้นบอกมันก็บ่ตื่นเต้นเพิ่นเด้อบ่ตื่นเต้นอีกนะแต่ว่ายานยานยานแบบคือเฮาเว้าว่าหั่นน่ะโอ้จะกลัวอะไรนี่ขี่รถไฟนี่น่ะปลอดภัยกว่าขี่รถยนต์เกือบแบบ 90% เลยนะนิ่งคือย้านแล้วก็จิบหัวเพราะเขาขี้บอนสุดท้ายเลยไปย่างไปพุ่นไปเดี๋ยวเขาจะย่างมาเลยเจ็บเท้ามากค่ะทุกคนเพราะอะไรถึงเจ็บเท้าใส่เกือบอันนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงจนฮอดหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะตอนนี้นี่ถ้าเป็นซั้นธรรมดาเพิ่นสินั่งปิ้นกันแนวนี้ดิมันกันแล้วเต้เราสิไปปลายทางไกลหรือไกลบางคนก็สิท้าขึ้นอันเที่ยวนอนหนาวขนาดเนาะเมื่อไหร่เธอจะออกเธอโบฮูคือการเพราะว่าขี่มาเพื่อแซงกรุงเทพมาแล้วรถไฟไกลมู่บ้านเพื่อที่รถเอ็นบีบายบายน่าจะเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะนี่ไปแล้วงานไหนบ้างBye-bye.
ราดูตอนนี้หลังจากที่ขี่รถไฟจากหนองคายมาอุดรตอนนี้ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดินเนาะน้องวิกะได้อาบน้ำแล้วก็สิเตรียมตัดคลิปแล้วเนาะหน้าก็สิเหลืองๆเลยเดินบ่ต้องแปลกใจเพราะว่าก็ทาครีมทาอะไรตามภาษาผู้หญิงเนาะมาพักแล้วตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มสองสามตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วทุกคนยังสิตัดคลิปอีกส่วนสิแล้วก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพูดแหละตีหนึ่งซะให้ซาสุดเถอะนะทุกคนเนาะที่พักก็มีทีวีมีแอร์เนาะถ้าบ่นอนแอร์ก็คือนอนไม่ได้เลยมันร้อนมากถ้าบ่มีแอร์ก็ขอให้มีพัดลมจึ้งอยู่เนาะทุกคนจึงสินอนได้เพราะว่ามันฮ้อนหิ้งไปพักอยู่คิวรถสายไตฮะนะน้องลี่ฮันกับน้องหนิงฮันนอนห้องแอร์เต็มแล้วพากันนอนอยู่ห้องพัดลมโอ้จนวันน้องหนิงจนว่าจะใครจนยังเล่าประจบพอสมือนี่ทุกคนเนาะค่าที่พักมันก็บ่ได้ลื่นกันหลายนะพัดลมกับแอร์นะทุกคนเนาะแต่ว่ามันถ้าแอร์แล้วมันอยู่สบายกว่าเนาะค่าที่พักก็คืนละ380บาทเนาะทุกคนมื้ออื่นน้องลี่ต้องได้ออกเดินทางไปพิษณุโลกตอน 8:00 น.เนาะตอนนี้น้องหนิงกะกำลังสิเตรียมอาบน้ำแล้วก็สิพากันโดดพักผ่อนน้องหนิงบอกว่าขี่รถไฟครั้งแรกถามน้องหนิงว่าความรู้สึกเป็นยังไงน้องหนิงบอกว่าเมารถว่าซั่นเอ้ยเมารถไฟทุกคนวินหัวนะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็สิขอฝากไว้เพียงเท่านี้กันเด้อเนาะตอนนี้อาบน้ําอาบท่าแล้วเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนบ๊ายบาย